ไข่ลวกค่ะตอกลงไปเลยทำอาหารง่ายๆกับครัวพิชพิไลค่ะวันนี้เป็นเมนูก๋วยจั๊บยวนค่ะแต่ว่าบางที่ก็เรียกเป็นข้าวเปียกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ค่ะถ้าอย่างบ้านเราก็เรียกข้าวต้มเส้นนะคะง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของก๋วยจั๊บยวนหรือว่าข้าวเปียกค่ะก็จะมีรากผักชีน้ำตาลกรวดซุปหมูก้อนวันนี้เราใช้ทั้งหมด2ก้อนนะคะเกลือป่นกระเทียมดองซีอิ๊วขาวหอมหัวใหญ่แครอทจะทำให้น้ำซุปหวานขึ้นนะคะแล้วก็ในหม้อจะเป็นซี่โครงหมูค่ะอันนี้เราต้มไว้แล้ว1ชั่วโมงนะคะวิธีต้มก็คือล้างซี่โครงหมูให้สะอาดเลยค่ะต้มน้ำทิ้ง1รอบแล้วก็ต้มน้ำที่2 1ชั่วโมงค่ะต่อมาส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีมะนาวสดมีน้ำปลาหอมแดงเจียวพริกป่นค่ะพริกป่นเราเอาไปคลุกกับน้ำมันหอมเจียวนะคะมันก็จะเป็นมันๆเงาๆแบบนี้ค่ะกระเทียมเจียวไข่ลวกต้นหอมผักชีซอยหมูยออุบลพริกไทยป่นค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะจะเป็นเส้นก๋วยจั๊บยวนหน้าตาแบบนี้ค่ะวันนี้เราใช้เป็นเส้นสดนะคะมันจะมีเส้นแห้งแล้วก็เส้นสดนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะน้ำที่เราต้มซี่โครงไว้นะคะก็คือต้มให้เดือดเลยเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดก็จะทำให้น้ำซุปใสดีนะคะซุปหมูก้อนค่ะเราใช้ทั้งหมด2ก้อนเลยค่ะเพื่อความกลมกล่อมแล้วก็เข้มข้นค่ะตามด้วยกระเทียมดองหั่นเป็นแว่นๆค่ะซีอิ๊วขาวรากผักชีทุบให้แตกๆนิดนึงค่ะจะได้มีกลิ่นหอมหอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทซอยค่ะคือน้ำซุปมันก็จะมีหลายสูตรนะคะใครชอบสูตรไหนก็ปรับกันได้เลยค่ะทีนี้ต้มให้เดือดเลยค่ะให้น้ำซุปออกรสชาติดีแล้วก็ให้ซี่โครงหมูเปื่อยดีด้วยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเอาเส้นก๋วยจั๊บยวนนะคะล้างแป้งออกก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปต้มกันค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็เอาเส้นก๋วยจั๊บยวนที่เราล้างน้ำไปแล้วค่ะลงมาต้มเลยต้มให้เส้นสุกแล้วก็ใสดีเลยนะคะใช้เวลาต้มประมาณสัก 4-5 นาทีนะคะเส้นก็จะสุกใสดีค่ะวิธีสังเกตว่าเส้นสุกแล้วนะคะใช้ซ่อมค่ะลองตักขึ้นมาแบบนี้สังเกตว่าแป้งจะใสตลอดเส้นเลยนะคะไม่มีสีขาวๆคุณๆเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ตักออกเลยค่ะเส้นที่ได้ก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะเส้นก๋วยจั๊บยวนนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยแบบนี้ส่วนน้ำซุปนะคะก็ต้มให้เดือดประมาณสักครึ่งชั่วโมงชิมรสให้ได้ตามชอบเลยใครชอบเค็มชอบหวานก็ปรุงได้เลยนะคะเราก็จะตักหมูออกจากน้ำซุปนะคะเวลาที่จัดจานจะได้จัดง่ายๆค่ะเราก็จะวางซี่โครงหมูลงไปค่ะนี่ 2-3 ชิ้นได้เลยค่ะแล้วแต่นะหมูยอเราใช้เป็นหมูยออุบลนะคะหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็เอาไปลวกให้สุกเลยค่ะเราเอาไปลวกในน้ำร้อนนิดนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะหรือว่าลวกในหม้อน้ำซุปก็ได้นะคะง่ายๆค่ะใส่กระเทียมเจียวค่ะหอมแดงเจียวอันนี้เราเจียวเองใหม่ๆเลยนะคะมันจะหอมมากๆเลยพริกป่นค่ะเราก็แต่งจานสักนิดนึงนะคะแครอทบางสักชิ้นนึงค่ะจะได้สวยๆไข่ลวกค่ะตอกลงไปเลยวิธีทำไข่ลวกนะคะก็ต้มน้ำเดือดๆค่ะเอาไข่ใส่ลงไปประมาณสัก3นาทีค่ะก็จะได้ไข่หน้าตาแบบนี้แล้วค่ะพริกไทยป่นสักหน่อยนึงค่ะแล้วก็ตักน้ำซุปใส่ลงไปเลยค่ะโรยด้วยต้นหอมผักชีนิดนึงค่ะก๋วยจั๊บยวนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสิร์ฟพร้อมกับมะนาวสดน้ำปลาแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะคะก็คือตามชอบเลยเผื่อใครชอบรสไหนยังไงก็ปรุงได้เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะเวลากินนะคะกินตอนร้อนจะอร่อยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะอันนี้เราปรุงด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวไปนิดนึงนะคะกลิ่นแบบว่าหอมมากๆเลยค่ะหอมเหมือนข้าวต้มผสมกับก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนั้นเลยค่ะแต่เส้นจะออกเหมือนขนมจีนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวรวมกันนะคะดูค่ะจะแบบว่าลื่นแล้วก็ใสมากเลยค่ะความข้นของน้ำซุปนะคะจะคล้ายๆกับก๋วยจั๊บน้ำข้นเลยค่ะคือมันเหมือนกินอะไรหลายๆอย่างผสมประสานกันน่ะใส่หมูยออุบลด้วยอร่อยดีค่ะชิมตัวเส้นมากนะคะเส้นแบบว่านุ่มแล้วก็แบบลื่นแล้วก็เด้งมากเลยค่ะ
อร่อยดีค่ะเส้นมันอร่อยดีกระดูกหมูค่ะอันนี้เราเอาไปต้มจนเปื่อยเลยหมูก็นุ่มอร่อยค่ะใครที่ชอบกินเมนูง่ายๆแบบนี้ก็ลองทำดูได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ คนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะ